ชุมกองทัพอากาศเมื่อวานนี้รัฐบาลเป็นประธานเปิดเวทีหารือในประเด็นเลื่อนวันเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นหนังสือให้รัฐบาลพิจารณาโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการเลขานุการการเลือกตั้งและตัวแทนพรรคการเมืองจาก34พรรคเข้าร่วมจากที่เชิญไปทั้งสิ้น70องค์กรโดยนายกรัฐมนตรีอ้างเสียงข้างมากจากที่ประชุมว่ามีมติให้ดำเนินการการเลือกตั้งต่อไปสำหรับการหารือที่หอประชุมกองทัพอากาศระหว่างทางด้านรักษาการนายกรัฐมนตรีตัวแทนภาครัฐบาลรวมถึงเลขาธิการการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองในวันนี้นะครับก็มีมติออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการเดินหน้าการเลือกตั้งต่อไปครับซึ่งตัวเลขากฤษฎีกาเองก็เห็นว่าหากยังไม่มีการออกกฤษฎีกาใหม่ก็ต้องมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับในการหารือเมื่อวานนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้มาเข้าร่วมหลังจากนั้นจึงเปิดให้คุณผู้ชงนุตราวงศ์ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งโดยกล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ผู้สมัครไม่สามารถไปลงรับสมัครได้รวมถึงปัญหาของบางเขตที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้และไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการการเลือกตั้งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการและตัวแทนพรรคการเมืองที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้ได้แสดงความเห็นต่อการเลื่อนวันเลือกตั้งโดยนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยเป็นผู้แสดงความเห็นคนแรกแต่ให้ความเห็นว่าเวทีนี้จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีคู่ขัดแย้งเข้าร่วมหลังจากนั้นจึงเดินออกจากที่ประชุมไปในทันทีขณะที่นายมูฮัมหมัดฟาซียานารองหัวหน้าพรรคเพื่อสันติกล่าวชี้แจงในที่ประชุมด้วยเช่นกันโดยระบุว่าทางพรรคมาร่วมหารือในครั้งนี้ตามคำเชิญที่ได้รับเพราะเล็งเห็นว่าเป็นแนวทางแห่งความสันติที่ทางพรรคยึดถือมาตลอดส่วนจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่นั้นก็ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่หากเลื่อนก็ต้องมีเป้าหมายและมีความชัดเจนพร้อมเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้หารือกันการเลือกตั้งคือเราไม่ได้เล่นการเมืองในเชิงที่บอกว่าจะต้องเป็นศัตรูหรือเป็นขั้วกับการเมืองใดๆนะครับเหมือนเรามาประชุมวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกขั้วว่าเราจะต้องทำตามพรรคเพื่อไทยหรือเราไม่เห็นด้วยกับกปปส.อะไรใดๆต่างๆเลยเราก็บอกในที่ประชุมอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่ขั้วไหนทั้งสิ้นแต่เราอยู่ในขั้วของความสันติตามชื่อพรรคที่ว่าเพื่อสันติเนี่ยเรามุ่งหวังในการที่จะเรียกร้องไปสู่สันติภาพที่ดีฉันวันนี้การพูดคุยเนี่ยเราคุยกันด้วยรอยยิ้มเพื่อที่จะหาหนทางที่มาสู่การพูดคุยกันเพราะเราเห็นการสูญเสียหรือการทำให้ทรัพย์สินที่มันสูญชีวิตอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยก็เหล่านั้นเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถอยมันทำให้คลี่คลายสถานการณ์พวกนี้ได้เปิดเวทีอย่างเช่นที่เสนอออกไปเนี่ยถ้ากกต.คิดจะเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าการเลื่อนในระยะของการเลื่อนนั้นจะต้องเปิดเวทีเป็นการเปิดเวทีให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคเปิดเวทีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่มีการยอมรับในสังคมแล้วก็เปิดเวทีของการปฏิรูปประชาชนเลยนะครับนำมาซึ่งการประกาศสัตยาบันด้วยกันต่อสถานะด้วยในการที่จะบอกกับสังคมว่าเราต้องการเดินหน้าต้องการปฏิรูปเช่นนี้หมายว่าเคารพกับข้อตกลงนี้จากนั้นก็กำหนดการเลือกตั้งได้เลยขณะที่ในส่วนของเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาก็ได้เข้าร่วมกับเวทีในครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวถึงในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งโดยระบุว่าหากยังไม่มีการประกาศใช้กฤษฎีกาฉบับใหม่การเลือกตั้งยังคงต้องเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ตามเดิมและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีอำนาจเต็มในการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ภายหลังการหารือเสร็จสิ้นนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันให้เดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปขณะที่ในส่วนปัญหาของผู้สมัครเลือกตั้งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยหรือในเรื่องของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งอมัตฮามิดงถ่ายภาพอดุลคลิกมุกตารีรายงาน